ทำใจให้เป็นแพ้ท่าไม่แพ้ไรสักอย่างวันนี้เราต้องการทุกสักตัวไรความหมายบทเพลงคืออยากจะบอกทุกคนว่าผมเคยบอกกับทุกคนไปแล้วนะว่าอยากจะเล่นเกม PUBG เป็นเกมสุดท้ายแต่นั่นมันก็หมายถึงว่า PUBG ในสตรีมซึ่งเรายอมรับว่าเรากากจริงนะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาใหม่กับเกม PUBG Lite ที่มันยิงมันรู้สึกว่ามันยิงเทพขึ้นนะพี่นะอยู่ก็ปลดลิมิตมาปลดล็อกตัวเองเหรอวะแปลกเนาะหลังแกงที่เราใช้โปรไปอ่ะไม่ใช่เราใช้โปรหมายถึงตอนที่กูใช้โปรไปอ่ะเดี๋ยวว่าเราเนี่ยว่าแล้วกูว่าโดนแบนอ่ะหลังจากนั้นกูว่าเปลี่ยนไปเว้ยเปลี่ยนไปในทางที่แบบทุกคนไม่น่าจะเชื่อแล้วกูถ่ายคลิปกูยิงแม่นจริงๆกูเกิดอะไรกับกูขึ้นวะอ๋อลอกลายโปรใช่ป่ะแล้ววันนี้เราก็กลับกันมาในเกม PUBG Lite ของคนไทยแล้วก็เรากดแบบ2 man squad ด้วยนั่นหมายความว่าเราจะเจอ2ลุม4นะเอ้ยเจอ4ลุม2แต่เราจะทำให้รู้ไอพีว่าเรา2อ่ะลุม4ได้อยู่แล้วนะให้มันรู้กันไปเลยเฮ้ยผมว่าเราทำได้นะอดีตการ PUBG Steam เราเคยได้ที่1กันนะเว้ยใช่มั้ยใช่ๆๆใช่เฮ้ยในที่สุดซีซ่าก็ได้กลับมารวมตัวในเกมนี้ว่ะน้ำตากูจะไหลว่ะพี่เอาล่ะลงไหนดีเนี่ยโอ้โหบูมมันจะไปไม่ได้วะโอ้ดูดิเส้นลายมันผ่านตัว H ด้วยเว้ยคำว่าอินพอดีเลยเว้ยโปชิกิในชีวิตจริงนี่มีจริงเปล่าวะมีถ้ามีเมืองไหนตั้งว่าโปชิกิว่าเมืองนั้นคงจะเป็นมีมหน้าดูเลยเว้ย ประชาชนอาจจะเล่นแต่พับจีก็ได้นะเปิดมาตอนแรกก็ที่1เลยไหมที่1แล้วก็ปิดคลิปไปเลยไหมเอาเดี๋ยวมานะที่1ไปเลยกูขอกล่าวคำนี้เลยเดี๋ยวโปชิกิเนี่ยเดี๋ยวกูเคลียร์หมดเมืองเอง กูขอกล่าวไว้เลยเว้ยอะไรกันนี่ตอนนี้กูได้หน้าจอใหม่มาละหน้าจอกูลื่นมากเลยมึงก็ควรจะซื้อแบบกูนะเฮ้ยสมภาพรับลือจริงๆ PUBG Lite ที่ปรับอัตราการดรอปเพิ่มขึ้นแต่บ้านกูไม่มีปืนเลยสักกระบอกมึงหากูไหมอาจจะรอดแย่ๆแล้วเว้ยพี่ไม่มีปืนสักกระบอกเลยเว้ยไม่แต่กระบอกเดียวก็ไม่มีเฮ้ยกูมีหน้าไม้2กระบอกเลยว่ะบ้านกูอะไรกันวะกูขอกระบอกนึงได้ป่ะกูขอกระบอกนึงมีลูกซองอยู่มาแต่ถ้ายิงหน้าไม้โดนอ่ะโคตรตำนานเลยนะตรงนี้มีลูกซองอยู่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเล่นหน้าไม้ได้แหละเดี๋ยวผมจะยิงเข้าหัวมันเลยมันก็ไม่ต่างกับคาร์98เท่าไหร่หรอกเว้ยผมบ้านหน้าเต็มเลยเว้ยผมมีแค่หน้าไม้เฉยนะโอ้ยเหี้ยไปเดี๋ยวไปข้างหน้าสวยมากพี่สวยมากตายหนึ่งโอเคสวยมากพี่เราก็ไม่ธรรมดาเนี่ยว่ะเฮ้ยทำไมกูยิงมันไม่โดนวะพี่กูมีแค่หน้าไม้อยู่ลูกซองสิวะเอาไว้รอมันชาร์จเข้ามาเรายิงเลยโอเคไหมมันจะชาร์จเราเหรอวะเฮ้ยมันไม่เช็ดเฮ้ยกูเจอแล้วหน้าบ้านเราเฮ้ยกูยิงหน้าไว้มันโดนมันทีนึงทีมันอะไรจะตายแล้วมันหน้าไว้ปากขาวมันหน้าไว้ปากขาวมันมันอยู่ไหน มันอยู่ตรงไฮไลท์ใหม่กระต๊อบเล็กอีเวนเฮ้ยโดนปะมุงในมุงโดนเหรอเฮ้ยมันไปแล้วมันสู้เราไม่ได้มันสู้เราไม่ได้เราไม่ได้พี่มันสู้เราไม่ได้เว้ยโผล่มาดิวะเออมันโผล่มาจริงๆด้วยมันกำลังวิ่งมามันไม่รู้ว่ากูอยู่มึงรอลูกซองหวดมันได้เลยไว้มุมใช่เลยไอ้บูมมีเอเอสเอ็มอาเอสเอ็มอามันจะขึ้นมาอีกมันขึ้นมาอีกกูมีลูกซองไม่เป็นไรกูมีลูกซองป่าแล้วหมดวะเหมือนแฟดพี่เฮ้ยนั่งลมเสียว้าวกูลมทุกรอบเลยไอ้หมูของเต็มไปหมดเลยมันมาไม่เราขนาดนี้แหละต้องการขนาดนี้และที่สุดในที่สุดเราก็จะเป็นไทยเสียทีเอาล่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายไปก็จะมีช่วงเวลาดีๆเสมอเอาล่ะพี่อยู่ๆแล้วก็มีของทั้งนั้นว่ะสุดยอดเนาะยอดมากเอามาถวายกูเลยขนาดกูมีกระสุนแค่17นัดนะกูเก็บ4เลยเหมือนผมเป็นตัวล่องไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็รู้สึกดีนะที่ทำให้ทีมเราชนะนะอย่าลืมนะว่าพวกเรากดแบบ2 man squad ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะพวกมันโอเคป่ะใช้ทุกอย่างที่เรามีเลยพี่มีคนอยู่บ้าน3ชั้นมันอยู่ชั้นมันจะขึ้นชั้นดาดฟ้าเดี๋ยวกูจะยิงหัวมันโอเคป่ะกูมันมีคนขี่รถมาอีกแล้วเฮ้ยมีคนวิ่งมาปุ๊บน็อกแล้วตัวข้างบนน็อกแล้วไหนมันวิ่งไปทางไหนขวามือเนี่ยข้างหน้าเราหลบอยู่บ้านหน้าเลยตายเลยมันตายเลยสวยข้างบนด้วยใช่ไหมข้างบนด้วยตายไปเลยโอ้โหมาโตโอ้จ้ามาโตมาโตแหละคนละเรื่องคนละชั้นนะครับคนละชั้นแล้วครับหน้าหมันแท้จริงเลยเขาพูดเนี่ยโอ้ได้ข่าวว่านายมี F24ใช่ไหมขอละกันนะเฮ้ยอยู่ของเต็มว่ะนั่นดิอยู่ๆแล้วของเต็มเฉยเลยอ่ะทางที่ลงแบบไม่มีของด้วยซ้ำอ่ะเหมือนต่อให้อ่ะนี่เราต่อให้มันจริงๆนะพี่
เออเนี่ยมึงมีแค่หน้าไม้กับลูกซองใช่ป่ะเออแล้วกูว่าเป็นตัวล่อไว้ปล่อยให้มึงที่มีปืนยิงเว้ยแค่นั้นเองนี่ขนาดมึงไม่ได้เล่นนะเนี่ยเออเนี่ยพอกูเล่นปุ๊บเดี๋ยวก็ไงก็บอกแล้วว่าจะเคลียร์โอจิเกียนมันก็ไม่ได้โม้อ่ะก็เคลียร์แล้วอ่ะลงเหมือนบ้านตัวเองอ่ะปากดีแล้วเกิดชอบจะคุยเอาล่ะในดูวงต่อไปดิโอ้โหวงไปนู่นเลยอ่ะวงอยู่นู่นเลยเราต้องหารถนะพี่จริงๆนะเออเราวิ่งไปก่อนก็ได้มั้งเขาบอกว่าซีกับซานรวมกันจะแปลว่าพังเว้ยแต่กูว่ามันไม่ใช่หรอกทฤษฎีเนี่ยใครพูดเลยวะไอ้โง่ที่ไหนวะเขาบอกซีอ่ะความหมายของมันคือสามัคเว้ยส่วนซานอ่ะคือคีสามัคคีเว้ยอันเนี้ยเชื่อนะกูคิดเองกูเมื่อกี้ได้เมื่อกี้เลยเว้ยนี่ถ้าเกิดว่าเราชนะนะพี่ถ้าเกิดว่าเราชนะจริงๆนะมันจะกลายเป็นตำนานใหม่ของเราเลยเว้ยซีซาน2คน2 man squad 2 2ต่อ4เว้ยแต่ว่าชนะต่อให้เป็นPUBG Liteก็เถอะเว้ยแต่ว่า2ต่อ4นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมัน2คนมารุม98คนน่ะไม่ใช่รุม4นะโอ้เวลารู้สึกว่าไม่มีพี่บอยพี่เจนนี่เรารู้สึกจะประสานงานได้ดีมากเลยนะใช่เอาละดีไซน์เสียมาละอ้างแล้วกูเริ่มอ้างละเมื่อชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ให้เราโดนวงตายไงก็ไม่รู้อ่ะไอ้ยังพูดอย่างนั้นดิเรามาชนะเว้ยบูมไอ้บูมมามอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าบูมโอเคโอ้โหในที่สุดเว้ยพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็ทำอะไรกับมันมาเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยแล้วมันคนนี่ไอ้ยังไม่ยังมอเตอร์ไซค์ไปเอาตายเลยอะไรวะคนอะไรกันนี่ไอ้เขานั่งเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ว่ะอะไรวะไอ้ปอบตัวเป็นมอเตอร์ไซค์ว่ะข้างนึงเพื่อนรักมึงแน่เลยเว้ยเพื่อนรักมันบูมเพื่อนรักมันอ๋อมันในนี่แน่ๆเลยเว้ยมันเพื่อนมันตายไงเพื่อนมันตายเพื่อนมันตายเพื่อนมันตายโอ้เก็บไม่เด่นมันเก็บไม่มีย้ายกูเลยเหรอนี่สุดยอดเลยกูไม่เคยเห็นเทคนิคการปอบตัวเป็นมอเตอร์ไซค์มาก่อนเลยเว้ยมันนั่งยองๆอ่ะแล้วก็ตัวเองก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยเว้ยมอเตอร์ไซค์เลยโยกไกลๆการปลอมตัวเป็นมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราต้องรีบหาคนฆ่าแล้วล่ะเดี๋ยวพอเราอยากเติมยาตรงนี้เราก็จะเข้าวงไปเลยนะเออดรอปมันดรอปหน้าเราอ่ะบุมน่ากลัวมากเลยนั่นสิอย่าลืมว่าตอนนี้เรา2 4แล้วเว้ยคือเราต้องเล่นยุทธการกองโจรนะซึ่งยุทธการกองโจรต้องทำยังไงบ้างวะแข็มเราใช้วิธีเหมือนเจ้านั่นไม่ได้นะถึงเราจะเป็นกองโจรแต่เราต้องเป็นกองโจรบ้างไฟเว้ยพี่โอเคกูรู้สึกมันข้างหน้ามีคนไงก็ไม่รู้มีจริงๆด้วยมันยิงกันแล้วพี่มันมีรถบักกี้อยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าหน้าสีหน้าขวาละอาจจะสตีนมันไปได้นะนะโอ้โหแต่ว่ามันไม่มีล้อรถเลยวะพี่ไอ้ข้างหน้าก็มีรถอะรถมันจอดไว้ในพุ่มไม้เอาล่ะตอนนี้เราอยู่แถวๆบริเวณขอบวงนะพี่นะซึ่งในวงนี้น่าจะดูเดือดเลือดพล่านสุดๆเลยนู่นมันอยู่ตรงนู้นแน่ๆเลยมันต้องวิ่งเราไปบวกกับตรงนู้นเว้ยนี่มันตรงแมนชั่นนี่ว่ะเอ้ยค่อยๆไปไหมค่อยๆเลาะด้านซ้ายไปมั้ยตรงแอร์ดรอปอ่ะเห็นป่ะเออกูว่าก็ดีนะเลาะไปป่ะเลาะไปป่ะเป็นความคิดที่ดีมากเลยป่ะมันกำลังยิงกันอยู่อ่ะไม่สนใจเราหรอกโอ้มันอยู่กลางสนามมันเต็มเลยกูต้องการเห็นแอร์ดรอปกูเก็บกองมาหมดละมันไม่ได้เก็บอะไรสักอย่างเลยอุ้ยตายเลยว้าวเอาว่ะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเหลือ4คนแล้วบุ้มเหลือ4คนแล้วเออว่ะเหลือแค่4คนแล้วนี่ว่ะโอ้มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเต็มเลยยิงเราอุ้ยทับอุ้ยทำไมมันยิงแม่นยังอ่ะ SKS เข้าเต็มหัวหมวกแตกวะหมวกเหลือ15ไว้พี่ไม่แตกโอ้งั้นมัน4เลยว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ปะไม่รู้อ่ะมันยิงเราอยู่นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหวงอย่างนี้วงอย่างนี้เฮ้ยมันขี่รถบูมันขี่รถเห็นปะมาฆ่าเราแน่ๆเลยเว้ยพวกมันพวกเดียวกันเว้ยมันจอดรถอยู่15เว้ยบูม15หลังบ้านเห็นไหมเฮ้ยซ้ายก็มีเหรอใช่ใช่ใช่15ก็เหี้ยละกูโดนแล้วนัดหนึ่งกูจะตายแล้วเว้ยเถอะมากกูมองไม่เห็นมันว่ะบูมแย่แล้วโอ้ยมันเหี้ยกี่ตัวเนี่ยไอพี่ไปขับรถมาแล้วกูร่วงว่ะนี่ไงสัตว์นี่ไงนี่ไงโอ้แล้วกูเยี่ยมเลยแล้วกูยังไงเดียวโอ้โหนี่กูโดนลุมแล้วเนี่ย1ต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้1ต่อ3ไม่บุ้ม1ต่อ3แค่1 3เองต้องบวกแล้วเว้ยตีพี่บุ้มอย่ากดดันกูอย่ากดดันกูได้หยุดสติหยุดสติหยุดสติดูอัตลักษณ์เคเลบาไม่ต้องยิงไปโดนก็ไม่น่ากลัวหรอกถ้ายิงไปโดนก็ไม่น่ากลัวหรอกจะไปชนะได้ยังไงวะไอ้เหี้ยวงเบียก็ไม่หาไอ้สัตว์เอ้ย
แต่ถ้ามึงชนะมึงก็เกิดมนุษย์ไปแล้วไอ้เมื่อกี้โอ้โหอะไรจะไปใจขนาดนั้นวะทุกอย่างอยู่ที่มันหมดเลยเว้ยครึ่งก็ไม่ได้นะแม่งเอียงไปฝั่งนั้นหมดเลยเว้ยทั้งหมดเลยโอ้โหทุกอย่างไปที่โลกล้นก็ไม่มีแถมมึงไม่มีทลายกันทุกตัวเลยเว้ยแล้วยังอยู่บนบ้านอีกโอ้โหเพอร์เฟกต์เหลือเกินไอ้สัตว์เพอร์เฟกต์จริงๆเป็นใจให้ชนะสุด